ากันที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในสภ.มีคนถอดกางเกงทิ้งไว้ใต้โต๊ะอยากรู้ไหมกางเกงของใครไปดูยืนโยกอยู่หน้าประตูโรงพักสมันเลยนะพ่อหนุ่มไม่ต้องสืบเลยกางเกงของใครก็เรื่องของเรื่องพี่ๆตำรวจไปเจอตัวพ่อหนุ่มชาวเบลเยียมอายุ23ปีคนนี้เดินเมาอยู่บนทางด่วนครับกลัวจะได้รับอันตรายเลยเอาตัวมาไว้ที่สภ.ก่อนพอตื่นขึ้นมาก็เป็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับนอกจากนี้ยังขับถ่ายอุจจาระบนโรงพักจนเหม็นไปหมดพอเต้นสนุกจนพอใจก็ไปนอนพักเหนื่อยบนถนนในโรงพักซะเลย What? น้องหมายังงงทำไปได้ตำรวจทนดูไม่ได้จึงหาเสื้อผ้ามาให้ใส่คิดว่าพอหนุ่มเบลเยียมจะหายเมาแล้วจึงปล่อยตัวไปแต่ที่ไหนได้คุณพระยังมึนเมาเหมือนเดิม พี่ตำรวจก็ต้องเหนื่อยไปลากตัวกลับมาสงบสติสร้างเมากันที่โรงพักอีกหัวจะปวดแล้วดูเขาเดินไหวไหมเนี่ยพี่ตำรวจครับให้นอนพักที่คุกสัก3คืน What? ให้หายเมาเลยดีกว่าป่วนจริงๆสภาพ